ครับสวัสดีครับสำหรับพี่น้องที่ถามเข้ามานะครับว่าจะเอาลูกยางแบบนี้นะครับเราไม่ใช้แบบเป็นเกลียวนะครับเราจะใช้แบบปกติของเขามาเลยประมาณนี้นะครับใช้เป็นฟันเฟืองแบบนี้ครับเป็นฟันแบบนี้เราจะเอาใส่ยังไงเนี่ยรู้สึกเอาเข้าใส่ไม่ได้เลยยากเหลือเกินเพราะว่าเราอาจจะใส่ไม่ถูกวิธีของมันนะครับวันนี้ผมมาผลิตเครื่องมือ เห็นไหมครับนี่อันนี้คือเครื่องมือที่จะเอายางตัวนี้เข้าใส่นะครับและใส่ได้ง่ายได้ด้วยนะครับวิธีที่จะเอาใส่เดี๋ยวผมจะทำให้ดูเลยนะครับอันนี้มันก็เป็นไอ้ผู้เล่ของเครื่องซักผ้าถังเดียวนั่นแหละครับเนี่ยครับเมื่อมันเสียแกนซักมันเสียแล้วไม่มีประโยชน์แล้วเราก็เอามาทำเป็นเครื่องมือนะครับทำเป็นเครื่องมือผลิตเครื่องมือมาเป็นดันลูกยางตัวนี้เข้าใส่ตามร่องตามรอยของเขาได้ตามสบายมากเลยนะครับเนี่ยครับง่ายมากนะครับทีนี้พี่น้องที่ถามเข้ามาว่า ผมเอาใส่ไม่ได้เลยช่วยถ่ายคลิปให้ดูหน่อยว่าวิธีเอาใส่แบบไหนนะครับแต่ก็มีพี่น้องหลายท่านนะครับที่เขามีกลยุทธ์หลากหลายและวิธีทำเอายางตัวนี้เข้าใส่นะครับใส่ไอ้นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นไอ้ฮิตาชิหรือว่ายี่ห้อไหนนะครับเขาก็จะมีวิธีการวิธีทำหลายแบบหลายอย่างนะครับวันนี้ผมก็จะเอาแบบบ้านๆเลยครับไม่ต้องไปหาซื้ออุปกรณ์ที่ไหนนะครับเราก็จะใช้พวกนี้นะครับมีประแจดึงแค่นี้เองครับแล้วไอ้ตัวนี้นะครับเราก็ถอดมันออกมาเลยนะครับเราก็ถอดออกมาใช้ประโยชน์ได้เลยนะครับทีนี้หลังจากที่เราถอดมาแล้วนะครับถอดตัวนี้ออกมาแล้วนะครับถอดมาแล้วแล้วก็เอามามันก็จะพอดีกับไอ้ตัวนี้เลยเห็นไหมครับเนี่ยครับเนี่ยครับมันก็จะมาดันมันก็จะมาพอดีกับไอ้ขอบด้านในเนี่ยนะครับไอ้ตัวนี้ครับตัวนี้ครับมันจะพอดีกันเลยเห็นไหมครับง่ายมากครับทีนี้เราก็เอาประแจล่อนลงไปเลยนะครับง่ายมากทีนี้เราก็จะมาใส่ให้ดูกันเลยนะครับว่าจะใส่แบบไหนนะครับอันนี้เราก็เอาประแจล้วงเข้าไปเลยเนี่ยครับเนี่ยครับจากนั้นมาเราก็เอาลูกยางนะครับที่เราจะเอาใส่นะครับเนี่ยครับที่เราจะเอาไปใส่กระบอกนะครับใส่แบบนี้มาเลยนะครับเห็นไหมครับนี่ครับดึงให้สุดประมาณนี้อ้าวนี่นะครับอ้าวเห็นไหมครับนี่เนี่ยครับทีนี้เราจะออกแรงดึงนะครับเราดึงด้านนี้นะครับมันจะไปกดทับไอตัวฟันเฟืองตัวนี้เข้าล็อกได้แบบง่ายได้เลยนะครับเนี่ยครับก็มีไม่ยากครับเนี่ยครับดูนะครับมันง่ายมากไม่ต้องไปทำอะไรเลยเนี่ยครับอันนี้ครับเอาร้อยกันมาแบบนี้แค่นี้เองทีนี้เราก็เอาไปแย่ตรงรูนะเข้ามาเลยครับเอาตรงนี้แย่ออกมาเลยนะครับเราไปดูกันเลยนะครับว่าเราจะทำยังไงนะครับสำหรับพี่น้องที่ถามเข้ามาเดี๋ยวพี่น้องก็จะร้องอ๋อง่ายนิดเดียวเองโอ้โหอุตส่าห์คิดตั้งนานนะครับแต่มีพี่น้องหลายท่านที่เขาเป็นจอมยุทธแล้วเขาก็สามารถทำได้นะครับอันนี้ก็มันง่ายผมเห็นว่ามันง่ายผมก็เลยเอามาแนะนำให้พี่น้องที่ถามเข้ามาว่าจะทำยังไงถึงจะใส่ได้นะครับแต่ผมเห็นว่าแบบนี้มันใส่ง่ายผมก็เลยจะเอามาลองดูมาทำให้พี่น้องดูว่ามันง่ายจริงๆครับและง่ายแบบไหนยังไงเราไปดูกันเลยครับทีนี้เราก็จะดึงขึ้นมาเลยนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับดึงประแจออกมาเลยนะครับเนี่ยมันไม่ไปไหนเลยนะครับเนี่ยเราจับมาแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยได้ตามสะดวกสบายเลยนะครับนี่เห็นไหมครับเนี่ยง่ายไหมครับ เห็นไหมครับนี่เราหมุนหาทิศทางมันได้เลยเนี่ยครับเพราะมันอยู่ที่มือเราเนี่ยครับมันไม่ไปไหนแล้วเนี่ยครับจากนั้นมาแล้วก็ดึงเลยครับดึงนะครับพี่น้องดูนะครับแค่นี้มันหลุดมาแล้วเห็นไหมครับนี่นะครับหลังจากที่มันหลุดมาแล้วนะครับนะครับฟันเฟืองมันหลุดออกมาแล้วเราก็เอาครีมนี่นะครับไปไล่ดึงล็อกมันออกมาอีกทีนะครับดึงให้มันเข้าล็อกเลยเนี่ยครับดึงขอแบบนี้เลยเนี่ยครับดึงขอบให้มันหลุดล็อกเข้ามาให้มันอยู่ตำแหน่งเข้ามาดีๆมันจะได้ไม่หลุดง่ายๆนะครับนี่ครับง่ายไหมครับเนี่ย
แป๊บเดียวเองเห็นไหมครับเนี่ยแป๊บเดียวจริงๆนะครับทีนี้ถ้าพี่น้องกลัวมันจะหลุดไปอีกทีนะครับหลุดไปได้นะครับเราก็อาจจะเอากาวเหลืองนะครับมาทาขอบตัวนี้ไว้ให้มันสักหน่อยเพื่อที่จะได้ยึดกันไว้นะครับเพราะปกติที่เขาทำมามันก็มีกาวเหลืองติดมาด้วยนะครับเท่าที่ผมมาถอดออกแต่ละครั้งนะครับเช่นว่ายางนี้มันขาดเราจะเปลี่ยนเนี่ยผมเอาออกทีไรจะเห็นกาวเหลืองติดทุกทีแสดงว่าเขาต้องใช้กาวเหลืองยึดช่วยไว้เหมือนกันนะครับหลังจากที่เราเข้ามาแล้วเราก็เอาครีมนะครับเนี่ยเห็นครับนี่มาดึงล็อกมันให้มันเข้าล็อกมันอีกทีเห็นไหมครับมันก็จะเข้าล็อกของมันได้นะครับนี่ง่ายไหมครับแป๊บเดียวเองนะครับเนี่ยเห็นไหมครับว่าวิธีนี้ง่ายมากเนี่ยครับเรียบร้อยแล้วสำหรับไออันนี้ก็ไม่มีอะไรแค่นี้เองนะครับอันนี้เราไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหนหรือว่าพี่น้องอาจจะคิดว่าถ้าเราไม่มีอันนี้เราเอาอันไหนก็ได้ครับที่มันพอจะที่จะไปกดทับไอยางตัวนั้นนะครับขอบยางตัวนั้นให้มันพอดีกับขอบยางตัวนั้นอ่ะเราก็เอาอันไหนก็ได้ครับไม่ต้องเอาอันนี้ก็ได้ถ้าเราไม่มีนะครับแต่ถ้าเรามีที่บ้านเราเช่นว่ามันพังอยู่แบบเนี้ยมันพังอยู่แบบนี้เราอาจจะถอดออกมาทำประโยชน์ได้นะครับเนี่ยถอดออกมาแล้วเราก็เอามาทำไอ้ตัวนี้ดึงลูกยางแค่เอาไอ้ประแจเขาล่อนเข้าไปแบบนี้ครับเนี่ยล่อนเข้าไปแบบนี้แล้วก็เอายางเขาสวมเข้าไปพอสวมเข้าไปแล้วนะครับไอ้ตัวนี้มันก็จะไปกดขอบยางทีนี้เราล่อนเข้ามาพวกเราดึงนะครับพอเราดึงเข้ามาปุ๊บมันก็เข้าล็อกมันพอดีเลยครับพวกเราสามารถมันอยู่ที่มือเราเนี่ยครับมันอยู่ตรงไหนแล้วก็ค่อยๆดึงมันมาขยับมันไปเพราะไอ้ตัวนี้มันกดได้ครับดึงออกมาได้ทีนี้พอมันเข้าล็อกแล้วเราก็เอาครีมไล่จับตามขอบนี้เพื่อที่จะให้มันเข้าล็อกหลังจากที่มันเข้าล็อกแล้วถ้าเรากลัวว่าเอ้ยมันจะหลุดหรือเปล่าประมาณนี้เราก็อาจจะเอากาวเหลืองนี่ครับเข้ามาทาไอ้ตรงขอบนี้เพื่อที่จะช่วยมันยึดกันไว้ให้แน่นขึ้นมาอีกก็ได้นะครับเพราะว่าตามปกติผมก็เห็นกาวเหลืองนะครับติดมาตลอดเลยครับที่เขาผลิตออกมานะครับเขามีกาวเหลืองติดมาด้วยทุกครั้งเลยครับที่ผมไปแกะดูที่วันเสียนะครับคลิปนี้ก็หวังใจว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องที่ถามเข้ามานะครับว่าวิธีใส่ลูกยางนะครับเราจะใส่แบบไหนยังไงนะครับสำหรับเป็นฟันเฟืองแบบนี้นะครับไม่ใช่เป็นเกลนะครับเนี่ยนี่ครับมันก็มีประมาณนี้นะครับเนี่ยเครื่องมือนะครับเครื่องมือก็ง่ายมากนิดเดียวเองนี่ครับมีแค่นี้แหละครับพี่น้องมือใหม่หรือว่าพี่น้องที่ถามเข้ามานะครับลองเอาไปทำแบบนี้ดูนะครับบางทีมันอาจจะง่ายเหมือนที่ผมทำเนี่ยนะครับอันนี้มันก็ง่ายจริงๆด้วยนะครับเพราะว่ามันเข้าได้จริงๆนี่ครับเนี่ยครับมันก็ล็อกได้จริงๆด้วยครับไม่หลุดเห็นครับนี่เอากาวเหลือเขาทาตรงนี้มันก็จะแน่นขึ้นมาอีกเห็นไหมครับอ้าวสุดท้ายนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่กดติดตามให้กำลังใจผมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังใจว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่ถามเข้ามานะครับสุดท้ายคลิปนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณอีกครั้งนึงนะครับที่เป็นกำลังใจนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ